ดีใจมากนะครับที่ท่านประธานมาดูแลด้านออกแบบโดยตรงนะครับค่ะงาน Thailand Fashion Week ปีนี้ทางธนบวรต้องมีอะไรแปลกๆใหม่ๆแน่ครับอะไรอ่ะคือคุณบิวตี้เขาเพิ่งเสร็จจากการฝึกงานนะครับเราก็เลยยังไม่ได้ประชุมกันเรื่องนี้แต่ผมมั่นใจว่าปีนี้สนุกแน่ครับเพราะว่าทุกๆฝ่ายให้การสนับสนุนเต็มที่ครับครับทำไมฉันไม่เห็นเรื่องเลยก็คุณเพิ่งจะผ่านโปรคุณจะไปรู้หมดทุกเรื่องได้ยังไงเออบิวตี้ครับเดี๋ยวกลับก่อนนะอ้าวพ่อทำไมรีบกลับอะครับสัก6โมงให้กลับสิครับพ่อต้องพาแม่เราไปงานคืนสุดเย้าอะเออบิวตี้ค่ะวันนี้หลานเก่งมากนะภูมิใจทำดูวอนมากภูมิใจถ้ามีอะไรก็ปรึกษาแล้วกันนะไปละเดี๋ยวไม่ส่งครับดีครับดีครับพ่อจ้ะไปด้วยจ้ะไปนายว่าฉันเสร็จงานแล้วกลับบ้านนะบ๊ายบายเดี๋ยวคุณจะไปไหนงานนี้เขาจัดขึ้นมาเพื่อคุณนะคุณจะหนีกลับไปแบบนี้ไม่ได้แต่ฉันก็คุยกับทุกคนหมดแล้วนี่ฉันไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ใช่หรอแล้วฉันมีธุระสำคัญมากๆเลยอ่ะต้องไปทำตอนนี้ไปแล้วนะไม่ได้คุณเป็นถึงประธานบริษัทนะธุระของบริษัทต้องมาก่อนเข้าใจปะนี่จัดการให้ด้วยนะดูที่หลานรักวันนี้นี่อาภูมิใจในตัวหลานมากเลยนะค่ะขอบคุณนะคะคุณนะคะบิวตี้มีธุระสำคัญมากเลยค่ะบิวตี้ขอตัวนะคะเดี๋ยวสิบิวตี้ให้ขอตัวสักครู่นะทำไมแต่แพทย์เห็นจริงๆนะคะพ่อแพทย์เ
เห็นในบิวตี้อ่ะเดินเข้ามาในห้องนี้จริงๆค่ะแล้วถ้าเข้าไปในห้องนี้จริงก็จะหายไปไหนหน้าต่างก็ยังปิดอยู่แต่แพทเห็นจริงๆนะคะพ่อแพทไม่ได้ตาฝาดอ่ะแพทเห็นในบิวตี้เข้ามาในห้องนี้จริงๆแพทเห็นกับตาเลยนะคะหรืออาจจะเป็นขโมยรปภ.มาที่ห้องสตอร์ชั้น3ด่วนเลยคงหนีมาจากห้องประชุมมั้งไม่ใช่ค่ะพ่อที่ห้องประชุมไม่มีน้องของหยกค่ะพ่อแพทแพทเป็นคนเอานกไปที่ห้องประชุมใช่ไหมใช่แล้วจะทำไมคะพ่อจะไปฟ้องประธานหลานรักของพ่อให้ไล่แพทออกเหรอคะนั่นไงฉันคิดเอาไว้แล้วว่ามันต้องเป็นฝีมือของเธอพ่อไม่นึกเลยนะว่าแพทจะทำเรื่องแบบเนี้ยเรื่องงี่เง่าที่เปิดใครรู้เข้าคนที่เสียคือแพทรู้ไหมช่างมันเถอะค่ะคนอื่นจะได้รู้ไงคะว่าท่านประธานคนใหม่อ่ะเป็นโรคประสาทกลัวแม้กระทั่งนกแล้วคนแบบเนี้ยจะบริหารบริษัทได้ยังไงคะฉันเลิกกลัวนกตั้งนานแล้วอยากได้ชมเบิร์กแล้วมันเป็นอย่างที่แพทคิดไหมหัดอดทนอดกั้นบ้างสิอีกไม่นานทุกอย่างก็จะเรียบร้อยแล้วอ่ะหมายความว่าคุณอาจะหุบบริษัทให้เย่ฉมบัวดูแลใช่ไหมแพทไม่มีทางทนให้เย่บิวตี้มาเป็นนายแพทหรอคะแพทจะไปทำงานที่ใหม่ไหมพ่อจะจัดการให้ดีออกไปกันให้หมดไปไปให้หมดเลยพวกคนทรยศออกไปจากบริษัทของฉันออกไปนี่แหละไปไปหมดเลยเนี่ยโทษตาชิน้องมันไปแล้วเดี๋ยวพ่อลงไปข้างล่างก่อนนะถ้าตามลงไปล่ะจะได้ล้างหน้าล้างตาด้วยหายไปได้ยังไงนะเยบิวตี้คอยดูนะคราวหน้าจะจับให้ได้ทั้งคนทั้งนกเลยเอาตัวรอดได้ดีแม้จะใช้วิธีสกปรกเกินไปสักนิดมาตรวัดความดีตกควบเป็นเพราะเหตุใดคะเทวีตกไป 6.73 หน่วยราวกับหุ้นเมืองมนุษย์แต่นางไม่เคยทำร้ายใครถึงนางจะปล่อยมูลบ้างแต่ก็ไม่เคยทำใครบาดเจ็บนะคะเทวีจิตใจของนางยังหมกมุ่นอยู่กับความเครียดแค้นต่อผู้ที่นางคิดว่าทรยศนางถ้านางไม่ยอมปล่อยวางนางก็ไม่สามารถที่จะผ่านเกณฑ์นี้ไปได้แล้วทำอย่างไรนางถึงจะปล่อยวางได้คะเทวีเรื่องนี้นางต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนายทีนายทีอยู่ไหนอ่ะกลับมาหรือยังทีไม่อยู่อยู่แต่เสื้อโค้ง
ไอ้แมวอ้วนโอ้ยเห็นอ้วนอย่างเงี้ยหน้าหนาวกอดอุ่นนะตัวเองไม่ยุ่งอีกแล้วอ่ะนี่ไปไกลๆเลยฉันอารมณ์ไม่ดีอยู่นะเป็นอะไรละจ๊ะคนสวยของพี่บอกพี่โค้งมาฉันไม่อยากเป็นนกอีกต่อไปแล้วอ่ะช่วยได้ไหมไม่อยากเป็นนกหรืออยากเป็นยีราฟหรือไงจ๊ะนี่ถ้าสักวันหนึ่งเนี่ยฉันแปลงร่างไม่ทันมีคนมาเห็นขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะอย่างวันนี้ก็เกือบไปแล้วอ่ะเป็นนกหรือเป็นสไปเดอร์แมนแปลงร่างได้ด้วยเหลือเวลาอีกแค่35วันเองอะเราจะทำยังไงดีโอ้โหไม่น่าเชื่อสวยๆอย่างนี้ก็ติงตองได้พี่ทีคะพี่ทีแพทเห็นจริงๆนะคะพี่ทีวันนี้เนี่ยแพทเห็นกับตาเลยนะคะพี่ทีต้องเชื่อแพทนะคะใช่จังเปอร์กับตาอุ้นแม่นแพทว่าอีบิวตี้ต้องมีเรื่องอะไรปิดบังพวกเราอยู่แน่ๆเลยค่ะพี่พี่ต้องเชื่อแพทนะคะใจเย็นๆเข้าไปนั่งคุยข้างในก่อนไปได้เฉิงเหรอต้องมาฟ้องอะไรแน่ๆเลยทำไปดูดีกว่าเออเฮ้ยมาบ่นๆแล้วก็ไปติงตองนั่งก่อนมีอะไรค่อยๆพูดวันนี้แพทเห็นบิวตี้เดินโซซัดโซเซเข้าไปในห้องแต่พอแพทตามเข้าไปอ่ะบิวตี้เขาก็หายตัวไปซะเฉยๆอ่ะขี้ฟ้องจริงๆเลยนี่เฉมเบอร์เขาอาจจะออกไปตอนที่แพทไม่ทันเห็นก็ได้มั้งไม่มีทางค่ะพี่ทีเพราะว่าแพทเดินตามเข้าไปในห้องด้วยแต่พ่อก็อยู่ด้วยนะคะอากรก็อาจจะไม่ดูอยู่ตลอดเวลาก็ได้เมาฉันกันมันปากเลยนะเขาก็เคยหายไปแบบนี้ที่ปั๊มเหมือนกันปล่อยให้พี่เป็นห่วงแทบแย่นายเป็นห่วงฉันด้วยเหรอเป็นห่วงแทบแย่เลยเหรอคะพี่ทีไปไหนกับเขามาคะลาวพี่ก็แค่ไปส่งเขาที่บ้านตอนช่วงที่เขามีคนขับรถอะพี่นั่นก็แปลกพี่ทีอุตส่าห์ไปส่งถึงบ้านทำไมเขาต้องหนีไปด้วยล่ะคะคงมีคนโทรตามมั้งเขาเลยต้องรีบไปใครโทรตามยะคิดมากแล้วตาอ้วนแว่นแพทย์สงสัยว่าทำไมยายบิวตี้เนี่ยถึงมีท่าทีประหลาดๆพี่ทีคะแพทย์ว่านะคะยายบิวตี้อ่ะต้องมีความลับอะไรปิดบังพวกเราแน่ๆเลยค่ะใช่ฉันมีความลับแต่มันก็เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของเธอได้ชมด้วยเสียงนกที่ไหนอ่ะพี่ทีได้ยินไหมคะเฮ้ยบิวตี้ใหญ่พูดแค่นี้นี่หายงอนแล้วเหรอเราอ่ะฮะไอ้นกบ้าแอดพูดกันมาดีๆสิมันฟังภาษาคนรู้เรื่องนะพี่ทีคะไอ้นกตัวนี้เนี่ยแหละค่ะที่มันอยู่ในห้องอ่ะมันคอยเล่นงานแพทตลอดเลยอ่ะบังเอิญมากกว่ามั้งแพทนกของหยกสีแบบนี้ก็มีตั้งเยอะแยะหน้าตาก็คล้ายกันหมดแหละไม่ค่ะพี่ทีแพทจำได้มันเป็นตัวเดียวกันเลยจำได้ก็รีบไปซะก่อนที่ฉันจะปากรักไว้บนหัวเธออีกพี่ทีคะแพทไม่มีธุระอะไรแล้วค่ะแพทกลับก่อนนะคะดีเดเธอไปทำอะไรเขาหรือเปล่าฮะเปล่านะไม่เคยทำอะไรเลยนี่ไม่เจอหลายวันดุเหรอหรือหิวข้าวหือหิวข้าวปะเนี่ยฝากไว้ก่อนเถอะนี่ชมเบอร์คราวหน้าจะเอาให้เข้าสองลูกตาเลยอาหารอร่อยถูกปากมากๆเลยค่ะนี่คุณเจตรู้จักร้านนี้ได้ยังไงเหรอคะผมไม่ค่อยมีคนทำอาหารอร่อยๆให้ทานนะครับผมก็เลยต้องออกตามหาร้านอยู่เรื่อยๆนะครับโธ่น่าสงสารจังคราวหลังเนี่ยต้องเชิญที่บ้านบ่อยๆเลยนะคะ น่าเสียดายนะครับถ้าผมไม่ติดที่ต้องเตรียมงานแฟชั่นวีคไง
ผมต้องรีบคว้าคำเชิญของคุณเทอวันแล้วก็ไปทานด้วยกันทุกมื้อเลยนะครับคือบริษัทผมเพิ่งได้ทำงานแฟชั่นโชว์งานนี้เป็นงานแรกนะครับก็เลยต้องทำให้ดีที่สุดแต่ทั้งคุณทีพ่อคงจะสบายมากเลยนะครับเพราะนอกจากจะมีทีมงานที่ชำนาญงานมากแล้วเนี่ยยังมีประธานคนใหม่เข้ามาช่วยธนบวรมีประธานคนใหม่แล้วเหรอคะแล้วคุณทีพบเหรอลูกนอนไม่ทราบเลยนะคะมามิไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะคะผมทราบมาว่าคุณลลลิตจะขึ้นเป็นประธานร่วมครับอ๋อลูกสาวคุณบวรผู้ตายจะไหวเหรอคะคุณบิวตี้เนี่ยเขาเจ้าอารมณ์เขาเรื่องเยอะนี่น้องออนไปเดินงานแฟชั่นด้วยกันงานเดียวเข็ดเลยค่ะมามิค่ะน้องออนลืมไปแล้วนะคะนี่ท่านเจ้าสัวกับคุณเครือวันสนิทกับคุณบวรด้วยเหรอครับผมนับถือผลงานของท่านมากเลยนะครับรู้จักนะคะไม่ได้สนิทหรอกคุณบวรนะเขาเป็นคนเงียบๆขรึมๆเขาไม่เป็นกันเองเหมือนกับคุณพ่อของคุณทีพบนะคะแต่อย่างน้อยการเป็นลูกของคุณบวรก็เป็นที่ยอมรับของคนในวงการครับดีกว่าที่ต้องมาเริ่มต้นจากศูนย์โอ้ยพ่อเก่งเนี่ยก็ใช่ว่าลูกจะเก่งไปด้วยนะคะธุรกิจเจ๊งเพราะว่าลูกมานักต่อนักแล้วนี่อย่างป้าป้าของน้องออนเนี่ยเขาก็เห็นว่าลูกสาวเขาไม่ถนัดก็ไม่ได้ยัดเยียดอะไรค่ะรอคนเก่งๆมาช่วยดีกว่ามามี่คะน้องออนอยากกลับบ้านแล้วนะคะพรุ่งนี้นะคะน้องออนต้องเอาการ์ดไปเชิญพิธีนะคะไปกันค่ะถ้างั้นเช็คบินเลยก็ได้ครับโทษนะครับน้องเช็คบินหนึ่งครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่รบกวนเวลาอุ๊ยตายไม่ได้รบกวนอะไรเลยค่ะต้องขอบคุณคุณเจตด้วยซ้ำไปที่พามาทานอาหารอร่อยอร่อยถ้างั้นโอกาสหน้าผมขอเชิญคุณเครือวันแล้วก็คุณอ่อนมาทานอาหารด้วยกันใหม่นะครับยินดีที่สุดเลยค่ะไปด้วยกันนะจ๊ะลูกอ่อนกลับบ้านดีกว่าค่ะไปค่ะจ้าเดี๋ยวสิอะไรหรือเปล่าครับแพทย์แพทย์ตื่นนะล่ะแพทย์เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะฮะพ่อคะพ่อพ่อบอกแพทย์มาตามตรงดีกว่าค่ะวันนี้พ่อเห็นบิวตี้อยู่ในห้องหรือเปล่าคะก็ไม่เห็นนี่นี่แพทย์ยังไม่เลิกคิดเรื่องนี้อีกเหรอก็แพทย์ยังไม่ได้คำตอบนี่ค่ะพ่อว่าไอ้บิวตี้หายไปได้ยังไงอ่ะแล้วไอ้นกตัวนั้นน่ะมันมาจากไหนมันคงไม่ใช่ตัวเดียวกันหรอกมันเป็นตัวเดียวกันกับพ่อแพทจำได้พ่อคะวันนี้ไอ้นกตัวนั้นน่ะมันตามแพทไปถึงบ้านพี่ทีเลยค่ะพ่อแพทจำได้อ่ะแพทเครียดเกินไปหรือเปล่าฮะไปหาหมอหน่อยไหมแพทไม่ได้บ้านะคะพ่อพ่อก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพ่อหมายถึงไปปรึกษาหมอเขาหน่อยไหมเพื่อแพทจะสบายใจขึ้นน่ะแพทดูแลสุขภาพหน่อยนะพ่อยังมีงานให้แพททำอีกเยอะงานอะไรคะเอานะพอถึงเวลาเดี๋ยวแพทก็จะรู้เองตอนนี้ไปนอนก่อนนะดูแลสุขภาพด้วยจะเป็นไรไปคุณพักพี่มนต์ถึงไหนแล้วเมื่อสักครู่บอกว่าอยู่บนทางด่วนนะคะ
ช้าผิดกฎบริษัทข้อที่4งั้นเราเริ่มประชุมกันก่อนเลยก็แล้วกันเพราะผมมีนัดต่อคงไม่ต้องแนะนำกันแล้วนะครับว่าคุณลลิตได้รับตำแหน่งประธานร่วมอย่างเป็นทางการแล้วหรือจะเรียกฉันว่าท่านประธานบิวตี้ก็ได้นะคะและต่อจากนี้ไปนวลจันทร์หรือว่าส้มเช้งเนี่ยจะมาทำหน้าที่เลขาส่วนตัวของฉันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาช่างเย็บมาเป็นเลขางานเนี้ยบงแน่ท่านประธานบิวตี้จะศึกษางานบริหารแล้วก็ช่วยงานฝ่ายออกแบบควบคู่กันไปในงาน Thailand Fashion Week ปีนี้บริษัทของเราได้รับเชิญให้จัดแฟชั่นโชว์ระดับโอ๊ตกูตูโอ๊ตกูตูนี่มันเฮ้ยมันเหมือนที่กระตัวหวัดไปเลยค่ะแต่อย่าเพิ่งดีใจกันไปเพราะปีนี้ในกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ได้มีแค่เราอย่างเดียวที่ได้รับจัดแฟชั่นโชว์ยังมีเจ็ดการ์เมนต์แล้วก็ซาช่าที่รับเชิญด้วยเช่นกันที่แสดงว่าผู้จัดเขาจงใจให้3บริษัทตีกันเลยอย่างนี้หรอคะใช่แต่บริษัทของเราเนี่ยจะต้องดูเลิศล้ำไปข้างหน้าสัก20ปีเลยแล้วยังมีหน้ามาตำหนิคนอื่นอีกหรอคะคุณผักพิมลผมแจ้งเรื่องงาน Thailand Fashion Week ให้ทุกคนทราบแล้วต่อไปขอให้คุณประชุมวางแผนกันต่อได้เลยค่ะคุณผักพิมลจะเป็นคนดูแลโครงการนี้ในฐานะของโปรเจกต์แมเนเจอร์ผมมอบหน้าที่นี้ต่อให้คุณผักพิมลเลยก็แล้วกันนะครับผมขอตัวไปพบลูกค้าก่อนขอตัวนะครับค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนายนายเดี๋ยวก่อนสิหยุดก่อนเดี๋ยวนายจงใจแกล้งฉันใช่ไหมแกล้งเรื่องอะไรก็นายรู้อ่ะว่าฉันกับดีเซมเบอร์เราไม่ถูกกันอะถ้าคิดจะทำงานกับคนอื่นคุณต้องหัดปัดเรื่องส่วนตัวออกบ้างเริ่มต้นจากการให้เกียรติกันแล้วก็เลิกเรียกชื่อคนอื่นอย่างดูถูกได้แล้วไม่ได้ดูถูกมันก็ติดปากเฉยๆอะนั่นแหละหยุดสักทีกลับไปประชุมต่อได้แล้วเดี๋ยวฉันยังพูดไม่จบในเมื่อฉันเป็นประธานแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ฉันเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์โดยตำแหน่งคุณคือประธานแต่ด้วยประสบการณ์คุณยังเป็นแค่ดีไซเนอร์ฝึกหัดแต่ฉันเนี่ยเอาอยู่นี่ถ้าไม่ต้องแข่งกับบริษัทอื่นเนี่ยผมอาจจะให้คุณลองแต่คราวนี้เราเสี่ยงไม่ได้คุณเข้าใจไหมกระดสิทุกอย่างที่เป็นไอเดียคือความลับของบริษัทระวังอย่าให้หลุดไปถึง7การ์เมนต์ถึงคุณจะสนิทกับเขาแค่ไหนคุณก็อย่าลืมว่าเขาคือคู่แข่งของบริษัทเราแล้วนายไม่คิดบ้างหรอว่าฉันเนี่ยจะไปล้วงความลับจากเขามาให้บริษัทของเราได้ไม่จำเป็นธนบวรไม่ชอบขโมยของใครผมได้วางไทม์ไลน์การทำงานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงท่านประธานลองพิจารณาดูครับละเอียดดีนะคุณมินตราช่วยบอกให้ดีไซเนอร์ช่วยทำงานให้ได้ตามไทม์ไลน์นี้ด้วยนะครับค่ะตอนนี้ก็นับว่าทำได้เร็วกว่ากำหนดพอสมควรค่ะดีมากแต่ปกติต้องเร่งกว่านี้ไม่ใช่หรอดีไซเนอร์ของเราไฟแรงค่ะดีใจที่จะได้ทำโชว์ใหญ่ๆขนาดนี้
งั้นผมฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะครับบอกทุกคนว่าถ้าใครเต็มที่กับผมผมก็เต็มที่กับทุกคนแน่นอนได้ยินท่านประธานพูดแบบนี้รับรองว่าทุ่มเทสุดใจค่ะดีมากงานนี้ฉันขอให้ทุกคนน่ะออกแบบกันให้เต็มที่เลยนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดว่าห้ามทิ้งธีมของงานนั่นก็คือโอ๊ตูตูเจอจรัสพัฒนาพรไทยอ้าวพูดวนกันมาเป็น10รอบแล้วอ่ะทุกคนคงจำได้ขึ้นใจแล้วมั้งกรุณาให้เกียรติดิฉันด้วยเพราะว่าดิฉันเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์3ปีแล้วสร้างชื่อเสียงให้กับทางนับวรมาตลอดถูกต้องไหมคะก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่แต่จะเลิกประชุมได้หรือยังจะได้เริ่มงานสักทียังเราควรที่จะทำงานอย่างมีเอกภาพเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยจะต้องมีการสัมมนากันก่อนเพื่อที่แนวคิดจะได้ไม่กระจัดกระจายถูกต้องไหมคะเราไปสัมมนานะคะที่ต่างจังหวัดหา inspiration ค่ะเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยค่ะแล้วเราจะไปที่ไหนดีคะนี่คะ inspiration ชัดนี่มันแปลว่าอะไรเหรอคะ inspiration เดี๋ยวค่อยอธิบายฟังอีกกันค่ะแต่ว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยต้องค้างคืนหรือเปล่าต้องค้างคืนสิคะเพราะว่า inspiration เนี่ยมันหายากค่ะขอบคุณทุกซอกทุกมุมเลยล่ะค่ะใช่ค่ะหาแล้วหาอีกหาแล้วหาอีกแต่ฉันไม่จะเป็นนะ inspiration ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องหาจากที่เดียวกันต่างคนต่างหาก็ได้นี่แต่ว่าที่นี่เนี่ยเราเน้นเรื่องการทำงานเป็นทีมเวิร์กนะคะเคยได้ยินไหมคะคำว่าทีมเวิร์กนะคะใช่ค่ะทีมเวิร์ก